ที่มาหรือจุดเริ่มต้นของสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าเป็นการรวมตัวของ3ปาร์ตี้นะครับก็คือของทางMushroom Television นะครับที่เป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับที่มีแขกรับเชิญคุณภาพนักธุรกิจร้อยล้านเนี่ยมากกว่า200คนนะครับแล้วก็Index นะครับ Creative Village นะครับที่เป็นออร์แกไนเซอร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็อันดับ7ของโลกแล้วก็ผมนะครับบริษัท Beyond Training นะครับก็เป็นวิทยากรนะครับแล้วก็เป็นบริษัทซิมินาโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นคนที่ผลิตสัมมนาคุณภาพให้กับประเทศไทยความพิเศษของงานอีเวนต์สัมมนาในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกและก็ครั้งเดียวที่คุณจะได้พบกับนักธุรกิจร้อยล้านนะครับที่จะมาแบ่งปันเทคนิคเคล็ดลับแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ประกบกับวิทยากรหรือว่าโค้ชระดับประเทศนะครับที่มีความเชี่ยวชาญหรือหลากหลายแตกต่างนะครับเพื่อที่จะมาขมวดรวบตึงไอเดียแล้วก็ช่วยในการทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าพอคุณฟังแรงบันดาลใจจากนักธุรกิจแล้วใช่ไหมครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมให้ทำเพื่อทำให้คุณเนี่ยสะท้อนเข้าไปถึงว่าโอเคนั่นคือธุรกิจของผู้มาแบ่งปันแล้วธุรกิจของคุณตอนนี้อยู่ตรงไหนจะก้าวต่อไปในขั้นต่อไปได้อย่างไรในงานแกะร้อยร้อยล้านในครั้งนี้นะครับทางผมแล้วก็คณะผู้จัดงานนะครับได้เตรียมเนื้อหาที่สุดพิเศษนะครับ4ช่วงนะครับในส่วนที่1 นะครับสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจก็คือการทำธุรกิจที่รักแล้วก็การค้นหาแรงบันดาลใจเราจะได้รับฟังแง่มุมของนักธุรกิจที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแรงบันดาลใจนะครับพาร์ทที่2ก็จะได้เรียนรู้เรื่องของ mindset ของนักธุรกิจที่มั่งคั่งเขามีวิธีคิดยังไงนะครับพร้อมถึงเราได้รับวิธีการด้วยในพาร์ทที่3จะเป็นพาร์ทของการทวีธุรกิจนะครับจากหลักล้านเป็นหลัก10ล้านจากหลัก10ล้านเป็นหลัก100ล้านหรือ1000ล้านนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายนะครับก็เป็นพาร์ทที่อาจจะเป็นความฝันของนักธุรกิจหลายๆคนเปลี่ยนจากบริษัทของเราธรรมดาเนี่ยอาจจะกลายเป็นบริษัทมหาชนนะครับซึ่งแบบมีผู้ถือหุ้นก็คือการเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในการมาสัมมนา1ครั้งไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องจำได้ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ขอเพียงแค่มีแค่1ประโยคโดนใจคุณสะท้อนใจคุณแล้วคุณกลับไปคิดแบบใหม่ทำแบบใหม่เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ในธุรกิจของคุณครับ